วันนี้นะคะเราก็สามารถเอาชนะทีมจากฟิลิปปินส์มาได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราจะต้องเร่งแก้ไขด้วยค่ะอย่างเป็นนัดแรกเราก็ไม่เหมือนกันลองทีมกันเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นทีมคู่แข่งนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันที่สนามจริงก็ยังมีเห็นข้อผิดพลาดของทีมเราอะค่ะเราจะมาเข้าใจเด็กข้อผิดพลาดมีอะไรบ้างคะที่เรามองเห็นตอนนี้ชัดๆเลยก็อย่างตอนนี้ก็อาจจะเป็นการรับบอลที่เราจะต้องสื่อสารกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างโซนรับบางทีแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันตามหน้าสถานการณ์มาเถิงแล้วมันเราให้แบบการที่จะปรับเปลี่ยนกันการทันหันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างผิดพลาดสูงด้วยค่ะเมื่อกี้บอกว่าเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนแบบไม่มีกองเชียร์ในสนามทำให้ใช่ค่ะมันเป็นการแข่งแบบว่าไม่มีคนเชียร์ด้วยล่ะค่ะมันก็เลยให้ทำการเล่นแบบค่อนข้างที่แบบเงียบแล้วก็มันจะมีเสียงนักกีฬาทั้งสองฝั่งก็เลยทำให้แบบว่าถ้ามีเสียงเพลงเพิ่มอีกนิดนึงมันอาจจะทำให้เราสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับเกมวันนี้นะคะก็เป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งแมตช์นะคะเพราะเราชนะเขามาได้30ก็จริงแต่กว่าที่เราจะชนะเขามาได้เนี่ยมันก็มีความยากลำบากเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นแมตช์แรกของปีนะคะสำหรับปีนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็พร้อมการเล่นวันนี้หนูคิดว่าของเราก็ทำได้ดีแต่ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะเดี๋ยวลองกลับไปแก้ไขกันใหม่ค่ะแค่พูดถึงเกมในเซตที่2นะคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมแบบเกมมันค่อนข้างสูสีค่ะก็เขาฝักตรงข้ามนะคะเขาก็เล่นดีขึ้นโดยการที่เขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมามันทำให้เราแบบจับทางกันยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอหลังๆเราสามารถดึงตัวเองกลับมาได้เราก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ค่ะเกมวันนี้นะครับก็เราก็ทำได้ดีนะครับในเซตที่1นะครับเด็กๆเราก็วางแผนกันมาเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับเกมรับเสิร์ฟเกมลูกนะครับเด็กค่อนข้างที่จะทำเกมได้หลายลื่นนะครับโดยที่ทำเกมบล็อกนะทำเกมลูกได้ดีนะครับทำให้เล่นได้ง่ายนะครับในเซตที่1นะครับพอมาเซตที่2นะครับทางฟิลิปปินส์เขาก็ต้องชื่นชมฟิลิปปินส์เขาด้วยนะครับวันนี้เซตที่2เขาก็เปลี่ยนแผนนะครับแก้เกมมานะครับเอาผู้เล่นมือซ้ายลงมาทำให้เกมของเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสู้กับเราได้สนุกนะครับในเซตที่2ก็ต้องพิจารณาฟิลิปปินส์ด้วยนะครับพอเซตที่3เราก็สามารถคุมเกมกลับมาได้อีกครั้งนะครับเหมือนเซตที่1นะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็ลดข้อผิดพลาดนะครับลงมานะครับเกิดจากข้อผิดพลาดในเซตที่2ก็จะทำให้นักกีฬาของเราเอาชนะได้ในเซตที่3นะครับก็ถือว่านักกีฬาวันนี้ก็เล่นได้ดีนะครับรวมถึงวันนี้ก็ต้องลองนะครับเป็นการลองผู้เล่นด้วยนะครับเพราะผมก็เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่นะครับก็อยากจะดูนักกีฬาตัวหลักๆนะครับได้เล่นได้ลงเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเจอนักกีฬาที่หลากหลายนะครับในแมตช์ต่อไปเราก็ยังเจอของคาซัคนะครับซึ่งมีรูปร่างที่สูงนะครับเราก็ต้องมีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับรวมถึงการโต้เพื่อลงบอลให้ดีให้มากขึ้นนะครับนะเพราะนั้นก็ถือว่าเกมนี้เด็กๆก็ทำได้ดี